นี่เขาชี้ให้ดูเนี่ยสภาพกระจกรถบริเวณด้านข้างคนขับครับเห็นไหมคะเป็นรอยร้าวหมดเลยหูช้างด้วยเห็นไหมหูช้างกระจกหูช้างก็คือพังเสียหายเลยนะคะกรอบบริเวณด้านนอกเนี่ยมันหลุดแตกออกไปเลยเนี่ยค่ะนี่คือสภาพกระจกรถของคุณธนากรนะคะหลังจากที่โดนหินกระแทกจนเป็นรูทั้งบานเลยแตกร้าวโชคดีที่ว่ามีฟิล์มรถยนต์เนี่ยหุ้มเอาไว้ค่ะก็เลยทำให้กระจกไม่แตกละเอียดนะส่วนกระจกมองหน้าก็หลุดไปเหมือนกันก็คือกระจกหูช้างคุณธนากรนะคะผู้เป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแฟนขับรถอยู่ในตัวเมืองสกลนครคนเดียวพอถึงที่จุดเกิดเหตุค่ะขณะนั้นมีชาวบ้านเนี่ยกำลังตัดหญ้าอยู่จู่ๆได้ยินเสียงกระแทกดังปึ๊กที่กระจกเสียงมันก็คล้ายๆเหมือนมีใครปาหินใส่รถก็เลยวนรถกลับไปดูค่ะปรากฏว่าเหลือคุณลุงตัดหญ้าอยู่คนเดียวคือตอนแรกอะเห็นชาวบ้านหลายคนตัดอยู่เห็นคุณลุงเหลือตัดอยู่คนเดียวแล้วก็เลยคิดว่าก้อนหินเนี่ยน่าจะกระเด็นมาใส่กระจกเวลาที่ตัดหญ้านะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จ่ายค่าซ่อมรถไปเองนะคะเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทเรื่องนี้เลยอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะควรจะมีอุปกรณ์ที่มันป้องกันหน่อยอย่างเช่นฝาครอบใบเลื่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้ยังดีถ้าเป็นหินนะครับถ้ามันเป็นใบเลื่อยที่มันหักแล้วมันกระเด็นมาเนี่ยมันจะอันตรายมากเป็นกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ขับรถผ่านแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนปลาหินโดนปลาหินนะครับเราก็เข้าใจว่านึกว่าเป็นแก๊งปลาหินนะตอนแรกนะครับตอนนั้นแฟนไปคนเดียวเขาก็ตกใจแล้วก็ไม่กล้าจอดก็เลยขับเลยมาก่อนแล้วดีตรงที่ว่าไอ้ตัวก้อนหินหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ทะลุเข้าไปในตัวรถนะคะไม่ได้ทำให้ใครบาดเจ็บคือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของรถคุณธนากรแฟนสาวอะไรเขาไม่ได้ติดใจหรอกเพราะรู้ว่าถึงถ้ามันเกิดจากก้อนหินของคนตัดหญ้าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เจตนาหรอกนะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแค่ที่อยากจะมาบอกเพื่อเตือนภัยเท่านั้นละค่ะครับ